บูรณะผ่าเงี้ยงเขียวไม้พี่น้องครับนี่ถึงขึ้นไม้ครับมันย่อนเฮ็ดไม้เบิดแล้วพี่น้องบาดนี่ประกันเฮ็ดไม้แล้วครับพี่น้องครับมากินปลาอยู่หน้าน้ำพี่น้องนะครับกินข้าวเที่ยงข้าวเพี้ยนข้าวง่ายข้าวแรงร่วมกันเลยนะครับเฮ็ดอ้อมน้องแล้วครับเรียบร้อยแล้วพี่น้องบาดนี่โอ้คักคักคักย่างมุมนี้ครับพี่น้องอ้าวจวดจวดสวัสดีกลางทงกลางท่าครับพี่น้องครับสวัสดีย่ำเที่ยงย่ำบ่ายพี่น้องมานี่เดี๋ยวพากันออกมาบูรณะบูรณะผาเงียงเขียวที่มันโยดลงคางหนองพี่น้องครับพอเขามากินพร้อมว่าสิมากินปลาน้ำซะนี่ผาเงียงเขียวมานี่มันย่อยลงไปหลายแล้วก็เลยว่าสิเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนผาดังเขียวใหม่ให้มันโอ้เปลี่ยนผาดังเขียวเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ไผใหม่นะครับพี่น้องครับนี่ก็เลยพากันออกมามื้อนี้กาบ่สิมากินข้าวพี่ละนะครับตึกปลาใหญ่กินเนาะปลาหน่อยปล่อยไว้ปลาใหญ่ปีกายนี่เด้มันยังหลายอยู่นี่กินข้าวเที่ยงพี่ละเฮาข้าวบ่ายพี่ละบ่แม่นเที่ยงมันบ่ายแล้วนี่เฮาแต่มาฮอดพี่น้องครับเฮาแต่แล้วภารกิจทั้งในบ้านก็เลยออกมาทุ่งนานะครับเถียงหน้าหน่อยคือเก่าคือเดิมพี่น้องครับสบายดีอยู่ดีมีแฮงสุขุสุคนเนี่ยใส่รักเก่ามันนี่พี่น้องเอ้ยโอ้ยยังของขาเลยนี่โอ้เสียพอดีเนาะฮะเนาะนี่ครับพี่น้องสีเฮ็ดอ้อมหนองเลยครับพี่น้องครับนี่ตัวมันย่อนมันยังลงเลยครับเอามันอ่อนเต็มหนองเลยตะปูเออเรื่องบ่ตะปูเนาะมานำบ่ตะปูนั่นแม่ตะปูนตอกสังกะสีนั่นเริ่มข้าวได้ว่างันจอดเงื่อนย่าเปียอยู่เอามานำกับใครสิอันนี้คือรักรักต้นตัวจังดึงบัดนี่ตึงเปี้ยเลยหิวเข่าดังไฟสั่นว่าแต่มาหอดว่าแต่ในกินเข่าอยู่พี่น้องครับอ่ะบาดในสิตึกแหสักวันครับพี่น้องว่างสักวันก็ได้กินเข่าแล้วเขาจังเหนียวยาวนะครับเวลามีเยอะแยะวันนี้นะครับได้ไม้ไผ่มาสามลำสี่ลำนะครับก็เลยว่าสิมาเอาเฮ็ดอันผาเงี้ยงขึ้นผาเงี้ยงเขียวนะครับมันตกลงแต่ปีกายนะครับเพราะท่านมาสวมเสียมปีนี้ก็เลยว่าสิมากันมาสวมเสียมซะก่อนนะครับเอาเบื้องต้นเอาแหมาตึกปลาก่อนบัดเนี่ยพวกน่ะเพื่อนสิทั่วน้องหิวเข่าเด้เริ่มต้นเสาแรกแล้วตอกเสาแรกไว้เพราะมันหูเป็นแนวทางซะก่อนเฮาใส่ละแหอยู่ในรถเนาะนะเปิดอันประตูเอาหัวอาหารมาห้อยก่อนเอาปลาใหญ่ขึ้นมาปีกก่อนพี่น้องดังไฟบัดให้เฮาจวดจวดดังไฟติดละบาดนี่พี่น้องเอ้ยมาเตรียมแหมานี่บัก12ศอกแหนี่มันได้มาจากอึ้งปอมื้อไปหาเพิ่นอยู่เขื่อนลำเปาคนครึ่งคนครึ่งแหผดแหแหน12ศอกแหน12ศอกมามาสิมาโอ้ยหัวอาหารให้ดังไฟแล้วพี่น้องเอ้ยบาดนี่มากินข้าวหน้าน้ํากันพี่น้องครับมื้อนี้ครับมาเดี๋ยวไปไหว้หัวอาหารไปถ่ายก่อนเด้อไปๆเอาปลาใหญ่มามาตุ่มกันหลายๆมาปิ้งมาปิ้งมาบาดฮอดน้องเลยแล้วหัวอาหารสวดจะบาดก่อนนี่โอ้เดี๋ยวหนูเด้อออยป่าใหญ่ก่อนแหจากเกินลำเปล่าแหจากอึ้งปอออยป่าใหญ่เขาฟังก่อนสู้เนี่ยมันตัวน้อยโพดเดี๋ยวออยไปจะข้าวก่อนมีแต่ปลาหน่อยได้มากินดูดิปลาใหญ่ท่านมาอยู่โอ้ยปัตตาวันแตกหมดละเอากลมบันไดรถเดี๋ยวถ่าปลาใหญ่ก่อนข้าวนึงปล่อยปลาใหญ่มาก่อนติดเบิดเป็นปลาหน่อยติดแล้วมันทีเด้มันเป็นแหทีด้วยนั่นโอ้ขึ้นบ่ได้ครับเดี๋ยวถ่าจะข้าวก่อนเอาเบิ่งดูเป็นจังได๋ปัตตาวันไปพร้อมไปมาถึงแต่ปลาหน่อยบ่จักเว้ยเอาคือบาดนี่ปุ้ยบานแตกอยู่ตัวนี่แหอึ้งปอครับพี่น้องครับแหดังนี่แหอึ้งปอเอาบ่ได้เอาอันไสสะไดซะเอ้ยบ่ได้ใส่สายเสือกซ้ํามันสิลงได้บัดนี่ดีมันพอดีเล่นน้ําเนาะเอาซั่นเอาขึ้นมาซั่นน่ะเบิ่งดูพี่น้องครับสิมีอันปลาใหญ่บ่พอแต่หัวอาหารไวมันตื่นแล้วได้บัดนี่บาดเดียวเท่านั้นเด้บาด2ตื่นได้ปลาไปจวดๆแล้วปลาน้อยเต็มแหสนุกโพดบาดนี่เอาขึ้นมาเบิ่งเอาขึ้นมาเบิ่งค่อยๆห้าวเอาเลยปลาหน่อยออกเอามาปิ่งเอามาปิ่งบาดนี่
ปลาหน่อยออกได้อยู่ดอกเนาะมันห่างอยู่ใส่ตีนเนี่ยหอดใส่ปูนพุ่นอ่ะโอ้เหี้ยใหญ่ได้เหี้ย12ศอกนี่มาพี่น้องครับมาเบิ่งว่าสิได้ปลาใหญ่บ่นะครับเพราะว่าแต่เกลือบางคันกินเขาสักวันจังล้อมน้องสาครับพี่น้องเพราะว่าปลาเริ่มใหญ่เลยจะเลยสิล้อมน้องสากันแล้วติดบ่ไฟนั่นว่าคือลูกบ่าวาบอยู่ว่างั้นเป็นไดโซลานุเต็มตีนแฮะอาญะบ่เอ้ยพอดีแต่อันพอดีแต่อันเขาเงี้ยงดีเนาะโอ้ยข้าเลยเออเอาลุดแล้วไปบ่ตีงบ่ตึงเลยบ่โอ้ยบ่ตีงกันมีแต่ปลาหน่อยซั่นถือแต่ปลาหน่อยปลาใหญ่บ่ได้กินแล้วเนาะให้มันบ่อนก็คักบ่ได้ปลาใหญ่มันจังสิยามมื้อแลงนะยามมาเกือยามมื้อแลงน่ะปุ๊บตับจุ๊บจับอยู่ตัวใหญ่นั่นตายบ่ดีบ่ซะออกเอาจักแล้วอยู่นี่แฮะมันย่อแฮะบ่คือย่อแฮะบ่ขึ้นพี่น้องเอ้ยอวยมันทั้งพี่โอ้ยปลาหน่อยกว่าเต็มแฮะเลยบาดนี่มาปดแม่ไม้เออได้ปลาใหญ่อยู่ก็ได้ปิ้งอยู่2 3เมียอยู่นั่นโอ้หลายตัวอยู่บัดใดอ่ะมีบาทเดียวพี่น้องนั่นเด้มีอยู่ปลาใหญ่ก็ดีเออขึ้นมาขึ้นมาเอาจับมันโอ้ยสั้นตัวน้อยออกเนาะปดมันสิตายก่อนแจ้งจะได้ตัวน้อยเต็มพื้นอยู่มาไล่กันมาก็สิจับให้ตึ้งๆมีอันข้างมันสูบกับอันตาแฮนั่นมืดพุ่นน่ะเอาปลาสักวันเถอะเนาะสิได้กินมันตัวใหญ่บ่ใหญ่ซําเลยเด้อซํานี่แล้วนี่เออนั่นล่ะพอดีปิ่งนั่นปลาปีกายดอกซุ่มนี่มันบ่หลุดนะเอาปลาน้อยลงให้ข่อยก่อนนี่มันสิตายก่อนมันบ่หลุดได้มันคล้องแล้วหั่นยุ่นไปออกใหม่พุ่นเอ้าโอ้ยมันสิลงมาอีกใหม่มาใหม่ๆวางแหงบ่ได้เด้นี่อื้อปดซุ่มอยู่เทิงนี่ข่อยก่อนนี่นั่นได้ลงไปแล้วข้าตายแหงกากซากเลยพี่น้องเอ้ยพอดีเว้ยพอดีซุปตายแฮะเลยเนาะนั่นกบลงเลยเนาะจ้ำล่ะกบเจ้ามันบ่ออกดอกปลาใหญ่นะมันติดแล้วมีแต่ปลาน้อยกว่าที่เกล็ดหลุดไปตายแล้วพอดีซุปหมู่เนาะปลาตะเพียนนี่นี่แม่นบ่บ่ตายง่ายดอกตะเพียนน่ะทนอยู่พุ่นน่ะกำลังมากินอีกจุบจับจุบจับอีกโอ้ขอดวนแฮห่างแฮใหญ่ซื่อๆบ่ห่างออกไปลูกออกไปออกไปมันสิตายออกไปปลาใหญ่ปลาหน่อยอุ้ยของของเก็ดของเก็ดตายแล้วบัดไหมเออซาเอาโหลดอันตัวใหญ่มาก่อนนั่นล่ะเอามาโหลดพวกใหญ่ๆน่ะแซ่ไปซะมันสิตายคนเลยจากเรียนน้ำดอกไปแนวนี่นั่นตัวนึงเออเอาขึ้นมาเลยปลาในปลาตะเพียนนี่ล่ะเอาเอาอื้อปลาไหนนะเชิญมาตัวแดงอยู่นี่ตัวได้ปีกพ่อบ่ได้อันเอาขึ้นได้ปลาไหนโอ้แจกใหญ่แล้วห่อนเลยบาดนี่สิได้หลายเฮาอีกบ่จักบาดบ่โอ้ยบ่กันปลดปลาจนห่อนพี่น้องเอ้ยใช่ล่ะเอาล้างน้ําไปปิ้งบัดนี่เขาเที่ยงว้ายๆผู้ใดมาแต่ไสเนี่ยโอ้จัดลอยมาแล้วตัวเนี่ยมาเบิ่งปิ้งปลาได้จัดเด้อปิ้งปลาปิ้งปลานี่ครับพี่น้องแพงอยู่บ่โอ้ยปลาปิ้งปลาปิ้งปลาใหม่ๆสดๆพี่น้องครับกินเขาก่อนจังสิลุยนะครับอ้อมผาแยงนี่นะครับอันนี้ปลานวลจันทร์กำลังงามแม่ยังก่อคือถามหาหญ้าสิเอาหญ้าไปใส่เอาหญ้าไปงัวบ่นั่นลากหญ้าบ่ได้ละกันนวลโรงพยาบาลเขาว่าไปจังได๋ผู้อยู่หนองนั่นเล่นน้ำเพราะอะไรบ่ได้บ่ล่ะเอาตัวใหญ่เด้อตัวน้อยบ่เอาไปแม่ไปงมปลาซอยเขาแม่จันไปงมปลาแม่เล่นน้ำน้องเขาแม่จันลอยอันนี้บอกเขาขึ้นมาแล้วนั่นพูนพูนอ่ะปูเต็มเหี้ยเลยจันลอยเต็มเหี้ยเลยพุ่นคอยลากขึ้นมาแล้วพุ่น
เต็มเฮเลยปลาหน่อยนะใส่ล่ะใส่ล่ะถือกบอ่ะเออปลานิ่นใหญ่มาเปียงบาดปุ้ยล่างในล่างในล่างเกี่ยวต้มนั่นน่ะเออได้ปลานิ่นใหญ่กับกบประสันว่าเอามาเอามามาสู่พี่น้องเบิ่งน้ำพี่พอแล้วบาดมาเปียงกินข้าวเที่ยงก่อนเฮามันบายแล้วนี่บายเลยสิมอยประคำแล้วนี่ถ้าได้กินข้าวอยู่พี่น้องเอ้ยปิ้งปลาใหม่ๆสดๆพี่น้องครับนี่โอ้สละสละสละโอ้ปลานิ่นใหญ่สละกบโอ้ได้กบหน่อยก็พี่น้องครับก็จอยได้กบข่อยเออกบข่อยเนี่ยแน่นอนได้กบนี่แม่นกบพี่น้องเอ้ยโอ้หวานแม่นขนาดได้หอดกบเนี่ยปลานิ่นตัวนึงอ้าวปิ้งบาดนี่กินข้าวเที่ยงน้ำกันพี่น้องครับข้าวเพี้ยนข้าวง่ายพละไล่กันเบิดเลยทั้งเที่ยงทั้งเพี้ยนทั้งใบนะครับได้หอดกบหน่อยตัวนึงขอจอเจ้าเนี่ยบ้านแหมันอยู่ตัวนี้อ้าวจวดจวดปิ้งกบปิ้งปลานะครับนี่กินข้าวเที่ยงน้ำกันซะก่อนเท่านะครับจังได้ลุยเอาผาแย่งขึ้นนะครับพี่น้องบ้านนี้ผาแย่งกัดตกทีตาซาไปแหละอ้อมน้องนะครับต้องอ้อมไว้ครับพี่น้องครับเพราะว่าบอกคนนำว่ามองนี่เป็นมองเลี้ยงปลาเด้อนะครับคันมันย้อนจังซี่มันก็สิบ่คือปานใดเฮาก็เลยสิดังขึ้นดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นให้มันตึงคือเก่าคือจังปีแรกนะครับพี่น้องครับมาๆๆ มากินข้าวบัดเนี่ยโอ้ใส่เลยเอาแหไปล้างเด้อโยกน้ําล้างเลยเฮาบัดนี่ใส่ยากระใสล่ะเพิ่นนี่ใส่ยากระใสล่ะบ่ใส่บักสะจวดล่ะโอ้มากินบักสะจวดตัวคนนี่ว่ามาเฝ้าเถียงบ่แม่นตัวนี้มากินบักสะจวดซื่อๆตัวนี้โอ้พุ่นน่ะสืบกินหมูเกิดๆเลยพะอร่อยโอ้พระเจ้าไหนห่อนร้องไปห่อนร้องวาบเลยบ่ห่อนร้องวาบวาบมันเป็นห่อนร้องวาบวาบเลยบ่เอ้ยแน่นอนเราจัดลอยครับพี่น้องเอ้ยเอ้ายาว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 แต่กลางเว้นกินได้บ่เปลี่ยนดอกพระกันดึกหลดมักจะจวดก่อนจะนัดในกลางคืนเบิ่งปิ้งปลาพี่น้องกำลังเหลืองพี่น้องกำลังหอมหุยหุยนะครับปิ้งปลาเฮาโอ้ยหัวขาดปลาหน่อยปลาซิ่วก็หลายอยู่ในหนองนี่นะครับนี่ปีกปลาใหม่ๆหอมๆนะครับปีกแล้วก็สิกินข้าวกันบ้านนี่ก็ใช่ละกบปีกเงินบ่โอ้กบหน่อยปีกกบพร้อมนะครับปีกปลานิ่นพร้อมเอาตรวจจัดฟาดเบิ่มกินข้าวแล้วจังสิได้รุ่ย5บาทนี่ยาโอ้ปีกปลาสุกแล้วได้จานเลยเอาใส่มาอีกปีกปลาสุกแล้วเนี่ยก่อนว่ามันสิตกอันสิว่านกบบ่ติห้อยมันแห้วกบใช่ล่ะโอ้ฝุ่นฟูกล่างดำๆบุญย่างไปดูสิหมดบ่เบิ่งสิซุ่มเบิ่งพี่น้องครับยังกอบัวนั่นครับดำๆนะครับนะครับผมเดี๋ยวสิซุ่มให้พี่น้องเบิ่งครับกำลังไปครับตั้งแต่กำลังไปใหญ่มันกวมบัวเด้อคันกวมบัวมันหลอดออกเด้คนกำลังสิไปพี่น้องครับเอาเบิ่งดูแห่เพิ่นสิลงหอดใส่กำลังแน่หมดแล้วหมดแล้วโนหมดแล้วจอบๆก็น่าขึ้นครับเอาเลยบ่หอดซ้ำบ่หอดซ้ำบ่หอดบ่หอดเอาบ่ได้กินดอกเบิ่งซุ่มเว้ยเป็นตะคือบ่เนาะเนาะมันหมดก่อนเนาะบ่สิไปบ้านเอากบพี่น้องครับกบใหญ่ว่าซั่นไปหอดกำลังหมดซ้ำปุ๊บหลดไปจวดอยู่เอาเบิ่งเอาเบิ่งซั่นน่ะคือบ่ล่ะบ่คือดอกติมันหมดแต่ดดแล้วของปลาน้อยอีกแล้วโอ้ยเนาะยังก็ลุดโว้ยมันติดอยู่นั่นคือห่าวแห้งแต่ซะน่ะโว้ยลุดซ้ำบาดนี่อยู่หม่องเก่านั่นน่ะถามมันขึ้นก่อนซะน่ะเพิ่นว่าสิบ่ถึกถึกอยู่ตัวเนี่ยลุดแล้วว่าซั่นพี่น้องเอ้ย โว้ยจอบอยู่หั่นแล้วมันขึ้นอีกซะน่ะโว้ยเสียดายดิว่าซั่นเอามันได้ซะนะเอามันได้เด้อครบนั่นบ่คือน้อบ่คือน้อมามากินข้าวพี่ซะนะบ่คือแล้วล่ะมาแล้วแล้วได้ทั้งนี้เบิดอาหารอีก2 มื้อ 3 มื้อนี่แหละปลาเอาเงินปลาทูมาแต่ไสนี่ปลาทูมาแต่อันเถื่อนโอ้ยปลาทูอันหัวปลาทูหน่อยอ้าวบ่ได้ลงเอาไทโอ้เปียยังเต็มอยู่ทั้งพี่มาพี่น้องมากินข้าวครับบัดนี้ครับในเวลากินข้าวแล้วจังสิลุยงานต่อตรวจจัดครับกินข้าวอยู่หน้าครับพี่น้องครับบรรยากาศกลางทงกลางทาคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยคือเก่าคือเดิมมาจานก็บ่มีดอกใส่ถุงนี่ล่ะโอ้อย่าออกจากหีบกินก็หีบหลดมันยังเสียบเออปลาน้อยนี่
ปิ้งปลาหน่อยก็มีพี่น้องเลยยำยำหัวมันหัวจะเสียวอยู่นั่นโอ้จานลอยประเดิมไปแล้วปวดล่ะโอ้แซ่บปะได้ยินอันเสียงรถหรืออันน้ำอันห้อยมากนี่นี่โอ้ยเสียงพูนเออแต่ว่าเห็นรถจอดเลยมากได้เนาะเอาทิพย์เขาว่าทั้งหลังนั่นพอค่ะทิพย์เขามากินเขาก่อนมามามาเศร้าสักวันบ่ได้ดอกกบตัวนั้นปล่อยมันหลุดมาบาดในลุยกินเขาครับพี่น้องครับปีกปลาไม่ไหมสดๆพี่น้องเอ้ยหอมหุยๆครับจวดจวดกินเขาแล้วจังสิได้รู้อีกกันบาดในเฮาเนาะเอ้าบรรยากาศนะครับกลางทุ่งกลางท่าพี่น้องเอ้ยแดดแห้งแดดแห้งวะนี่เออจ้ำให้เพื่อนแน่เออจ้ำให้โซ่ไข่มันหาเงินหาค่ำโรคไปไข่เจ็บบ่อยมีบ่เหลือ3ตัวนี่เออเอาจ้ำปูนไปไว้พุ่นปูนไปไว้เงาใหม่พุ่นเด้อเอาไปเพิ่นเงาใหม่พุ่นเด้อให้ปูอื้อบ่ได้ไอ้ไก่มันบอกเออเอาไปตัวผู้เฒ่าผู้แก่เฮ็ดคือตัวไปเงาใหม่พุ่นเออเอาบอกเพิ่นน้ำกินน้ำลูกน้ำหลานว่าซั่นมันเฒ่าได้ว่าเลยลูกมันเมียอยู่อ้าวขออนุญาตกินเขาก่อนพี่น้องบัดนี้เดี๋ยวจังสิไปลุยอันนั้นแล้วจังสิเฮ็ดท้ายให้เบิ่งนะครับบัดตอนแล้วพุ่นละนะครับผาแยงตอนนี้มันยังตกอยู่นะครับแน่นแล้วเนาะเดี๋ยวดึงขึ้นแล้วจังไหนมันงามแล้วจังสิไทยให้เบิ่งบัตรสุดท้ายนะครับบัตรเรียบร้อยแล้วเนาะครับเนาะตอนนี้ขออนุญาตกินข้าวกับทีมงานก็ได้พี่น้องเด้อหาจวดๆบัตรยาวซะแล้วปิ้งปลาย่างข้าวอยู่หีบก็มีพุ่นเอ้าลุยตังค์ดีจานก็พอแล้วเอ้าพ่อกินข้าวซะนะเราเออบักจวดนั่นเออบักจวดนั่นซ้อนแล้วเนาะเนาะโอ้ยเนาะกินข้าวพ่อกินข้าวซั่นดึกดึกมาพี่น้องมากินข้าวน้ำกันครับบัดเหย้าเหย้าครับปุ้ยเสียบไรปลาปีกไม่ไหมมันเด้มันเสียบเด้บัดเสียเมื่อกับห้าวรถเริ่มรถย่ำมือแรงพอดีตอนย่ำมือแรงหัวบีหัวห้าวปุ้มมาเมื่อก่อยบัดโอ้ยครับขอโทษนี่กำลังพอดีซ้ำเนี่ยเนาะตัดหัวออกใส่ขี้ออกฟักบัดก่อยโอ้ยใบกระโดนหัวจวดเลยเอาลุยลุยลุยอ้าวเรียบร้อยครับพี่น้องครับวันนี้เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วอีกลักเดียวพี่น้องครับนี่นะครับอ้อมผาแยงไม้พี่น้องครับเปลี่ยนลักไม้ผาแยงกันเก่าแล้วครับพี่น้องผาแยงเขียวนะครับเสร็จเรียบร้อยยัง2ลักสุดท้ายนะครับนี่เดี๋ยวพาพี่น้องเบิ่งก้นบัดนี่อ้อมน้องเสร็จครับพี่น้องเอ้ยถึงเบิดแล้วครับบ่มีหม่องย่อนแล้วครับพี่น้องบัดนี้ครับเริ่มต้นเลาะไปแต่พี่นะครับพากันยาวเอาเสร็จครับพี่น้องข้าวเดียวเรียบร้อยอ้อมไว้เพราะบนหูว่าเลี้ยงปลานะครับพี่น้องกันบ่อ้อมครับมันกะสิย่อนมันกะบ่งามนะครับปุ่นสุดเลยครับสุดอ้อมน้องเลยบัดนี้เรียบร้อยเรียบร้อยตั้งเบิดส่วนแล้วครับพี่น้องบัดนี้อ้าวเสร็จเรียบร้อยคลิปนี้เอาซ้ำนี่แหละพี่น้องครับมาอ้อมผาแยงเขียวใหม่นะครับมันย่อนแต่ปีกายนี่ปีนี้ก็เลยมาอ้อมใหม่นะครับปลาในหนองกะให้เพิ่นฮู้ว่าเฮามีปลาในหนองเพิ่นก็สิบ่มาอันนี้แน่จักหน่อยอ้อมผาแยงเขียวเพราะมันคือนะครับพี่น้องครับบ่ได้กันยังรอกันสายตาคนซื่อๆนี่ล่ะนะครับเอ้าจวดจัดฟาดเบิ่มพี่น้องครับสบายดียามมื้อแรงยามมื้อเที่ยงมื้อบ่ายครับพี่น้อง